ม่เด็ดนี่จบเลยนะน้ำจิ้มต้องถึงเนาะอร่อยสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันกับจีนอีกแล้วนะคะวันนี้จีนได้เมนูข้าวมันไก่ต้มค่ะทุกคนน้ำจิ้มแบบเด็ดๆ เลยค่ะน้ำจิ้มเด็ดมากฝีมือแม่ย่าค่ะทุกคนเดี๋ยวราดไปเลยเนาะแบบข้น นี่ค่ะแซ่บเด้อแม่ย่าทำอะไรก็อร่อยไปหมดมาค่ะคำใหญ่ๆคำใหญ่ๆของจีนนะทุกคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยนี่คำใหญ่หรอบอมาค่ะทุกคนหอมมากหอมขิงค่ะผักก็จะมีแตงกวานะคะทุกคนต้นหอมผักชีค่ะมีแค่นี้แหละค่ะทุกคนรีบกินก่อนเดี๋ยวแสงหมดเพราะว่าจีนเพิ่งทำอะไรให้ลูกเสร็จอะค่ะทุกคนลูกสี่เนาะกว่าจะเสร็จแสงจะหมดแล้วถ้าคลิปวิดีโอมืดยังไงจีนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะนะคะมันไก่เนี่ยถ้าน้ำจิ้มแบบไม่เด็ดนี่จบเลยนะน้ำจิ้มต้องถึงเนาะข้นหอมเสียดายไม่มีน้ำซุปมาให้แม่ย่าไม่ได้เอาน้ำซุปมาให้ด้วยจีนก็เลยจะต้มเองก็กลัวแสงกลัวมันมืดเดี๋ยวนี้มืดไวมากเลยค่ะทุกคนจีนกลัวมันมืดก่อนก็เลยรีบขึ้นมากินก่อนอร่อยเป็นคนกินข้าวมันไก่แล้วเปลืองน้ำจิ้มมากเลยใส่เยอะอร่อยมากเลยตามด้วยแตงThank you.
เนี่ยพอพระอาทิตย์ตกเท่านั้นแหละค่ะมืดเลยเราทำคลิปอาหารจะปรับสีเยอะเดี๋ยวมันจะเพี้ยนเนาะก็เลยแบบใส่แสงปรับเอาไปปรับจริงๆก็ปรับได้ไม่เยอะหรอกค่ะถามว่าเอ้ยเพิ่มแสงเอาไฟมาตั้งได้ไหมมันก็ทำได้นะคะแต่ว่าลูกตอนเนี้ยตอนที่จีนขึ้นมาถ่ายเขากำลังอารมณ์ดีถ้าลีลาหน่อยทำจัดแสงอะไรนานก็ไม่ได้นั่งกินตรงนี้แบบประจำอะไรขนาดนั้นเพราะมันก็ต้องต่อไฟไม่ได้จัดทิ้งจัดแสงทิ้งไว้ค่ะเดี๋ยวลูกร้องก็ไม่ได้ถ่ายอีกก็เลยต้องเอาแบบนี้ไปก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวจินก็เดี๋ยวลูกพอลูกโตหน่อยเดี๋ยวจะพัฒนาคลิปให้ดีกว่านี้ค่ะเอาเท่าที่ได้ก่อนเนาะนะคะทุกคนเหมือนเริ่มจะอิ่มแล้วเนี่ยนะคะทุกคนอร่อยมากถ้ากินอยู่ร้านก็จะมีขิงเนาะซอย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 เป็นชิ้นชิ้นเล็กๆลูกเต๋าหอมเลยแหละอันนั้นนะตอนเย็นตอนเนี้ยเด็กก็เด็กเล่นเจียวเจ้าหน่อยนะคะอืมแล้วอ่ะแสงจะหมดแล้วด้วยตอนแรกว่าจะเอาพริกขี้หนูพริกเขียวมากินด้วยแต่ว่ามันเป็นข้าวมื้อแรกของวันนะคะก็จะมืดแล้วด้วยกลัวแสบท้องก็เลยกินแค่นี้ไปก่อนวันนี้จินพามาอร่อยแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะเสียงเด็กเล่นค่ะเสียงเด็กเล่นก็จะดังหน่อยไปแล้วค่ะ